คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเดินทางมาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลธรรมณวัดพระธรรมกายศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจัดโครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมรุ่นที่5แก่ผู้นำบุญในจังหวัดเลยวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีถวายคิลานเพศัตว์ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวผ่านทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิว TV และทาง YouTube Channel บุญนิวค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญจากศูนย์ต่างๆรวมไปถึงข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเดินทางมาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลธรรมณวัดพระธรรมกายค่ะเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเดินทางมาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลธรรมณวัดพระธรรมกายโดยรับชมภาพยนตร์3มิติอัศจรรย์วันข้ามภพซึ่งเป็นเรื่องราวการผจญภัยในเมืองบาดาลและป่าหิมพานต์การต่อสู้ระหว่างครุฑกับพญานาคและการเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคซึ่งเด็กๆที่รับชมต่างตื่นตาตื่นใจในการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยเนื้อหาของภาพยนตร์นอกจากความบันเทิงแล้วยังมีการสอดแทรกศีลธรรมเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวกฎแห่งกรรมอีกทั้งพระอาจารย์ยังได้สอนธรรมะและการรักษาศีล5เพื่อให้เด็กๆดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการประวัติและคำสอนของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยเด็กๆได้ทราบถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของคุณยายอาจารย์ที่ท่านได้สร้างวัดพระธรรมกายให้กลายเป็นพุทธสถานที่สง่างามและศักดิ์สิทธิ์สู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกและพร้อมต้อนรับทุกโรงเรียนที่สนใจเดินทางมาทัศนศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาได้ความรู้ควบคู่ศีลธรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันวันนี้หนูดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาดูหนังเรื่องนี้ค่ะรู้สึกสนุกตื่นเต้นดีใจค่ะแล้วก็ได้ความรู้กลับไปเราจะได้ไม่ต้องทำชั่วค่ะทำแต่ความดีเราจะได้ไม่ต้องตกนรกค่ะสนุกมากเลยค่ะได้ความรู้กลับไปจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอยากขอบคุณวัดพระธรรมกายที่ให้พวกหนูมาร่วมทำความสนุกอยากมาอีกค่ะเพราะว่าจะได้มาชมความสวยงามของวัดพระธรรมกายค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องธรรมะค่ะจากเมื่อก่อนนี้หนูไม่ได้มีความรู้ค่ะพอได้มาวัดธรรมกายมีความรู้มากขึ้นค่ะธรรมะสำคัญในเรื่องการเรียนนะคะนั่งสมาธิจะทำให้สมองฉลาดขึ้นค่ะแล้วก็จำได้ฉลาดเฉลียวค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจัดโครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมรุ่นที่5แก่ผู้นำบุญในจังหวัดเลยเมื่อวันที่25-27กันยายนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมรุ่นที่5แก่ผู้นำบุญในจังหวัดเลยโดยระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมมากมายทั้งปฏิบัติธรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานซึ่งได้สั่งสมบุญทั้งทานศีลภาวนาครบถ้วนบริบูรณ์นอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ที่หมุนเวียนมาเทศสอนซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์
เนื่องจากเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะด้านผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างกล่าวว่าระหว่างเข้าร่วมโครงการถือเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวได้สั่งสมบุญได้นั่งสมาธิซึ่งทุกท่านต่างมีความสุขและเบิกบานกับการรับฟังธรรมะและดีใจที่ทางศูนย์จัดโครงการดีๆแบบนี้ในช่วงเข้าพรรษาและเมื่อจบโครงการไปแล้วก็จะตั้งใจกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วยเพราะสมาธิทำให้จิตใจเราสงบมากขึ้นที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้จัดพิธีปุพพะเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเมื่อวันพระขึ้น8ค่ำเดือน11ที่ผ่านมาณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้จัดพิธีปุพพะเปตพลีเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วและผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลอาราธนาธรรมและสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบางสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยสำหรับพิธีปุพพะเปตพลีเป็นอริยประเพณีที่ชาวพุทธสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนิยมทำบุญกันในวันพระใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันพระขึ้น15ค่ำหรือวันพระจันทร์เต็มดวงด้วยเหตุที่ว่าเจ้าหน้าที่ในยมโลกจะหยุดการลงทันทรมานสัตว์นรกหากมีหมู่ญาติในเมืองมนุษย์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้บุญนั้นจะถึงแก่สัตว์นรกในทันทีทำให้ระยะเวลาที่จะต้องรับทันทรมานสั้นลงหรืออาจจะพ้นกรรมไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดในภพภูมิอื่นๆและการมาทำบุญในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะโรงเรียนบ้านป่าบินอาสาประชาสันอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจัดสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรอาจารย์ชูศรียันทิพย์ครูอาสาจังหวัดพิษณุโลกได้นำนักเรียนห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านป่าบินอาสาประชาสันอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรในชั่วโมงสอนศีลธรรมพร้อมทั้งได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้บทฝึกที่3 6 7คือการแสดงความเคารพปฏิสันถานคุณครูการนั่งสมาธิและการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนอกจากนี้ยังได้เล่นเกมฝึกสติและสมาทานศีล5ซึ่งทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนสวดมนต์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้องๆได้พัฒนาสติปัญญาและจิตใจไปพร้อมกันและให้เป็นเด็กเก่งและดีมีภูมิต้านทานทางสังคมที่ดีซึ่งทุกคนต่างเปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาด้วยความพร้อมเพรียงโดยกิจกรรมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้แก่เยาวชนของชาติอีกด้วยค่ะทีมงานจากศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมได้จัดกิจกรรมเก่งและดี To Be Idol ณโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฎิ์จังหวัดนครปฐมค่ะเมื่อเร็วๆนี้ทีมงานจากศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมได้จัดกิจกรรมเก่งและดี To Be Idol ณโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฎิ์ตำบลนครชัยศรีอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนจากนั้นทีมงานได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามบุคลิกทั้ง4ประเภทตามรูปแบบดิสที่ได้จัดกิจกรรมไปเมื่อครั้งที่แล้วก่อนที่จะให้แต่ละกลุ่มประชุมกลุ่มเพื่อหาว่าเราชอบหรือไม่ชอบให้คนอื่น
ปฏิบัติกับเราอย่างไรแล้วออกมาสื่อสารให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นๆได้ทราบเพื่อเป็นการเรียนรู้และปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับคนแต่ละประเภทเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวมีสถิติ10อันดับแรกในประเทศและในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรค่ะมาติดตามกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับ2จังหวัดศรีสะเกษอันดับ3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ4จังหวัดขอนแก่นอันดับ5จังหวัดมหาสารคามอันดับ6จังหวัดนครพนมอันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ9จังหวัดปทุมธานีและอันดับ10จังหวัดร้อยเอ็ดส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1แก้วภูธร8อันดับ2นครหลวง1อันดับ3นครหลวง14อันดับ4นครหลวง6อันดับ5นครหลวง5อันดับ6นครหลวง9อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง7อันดับ9นครหลวง12และอันดับ10นครหลวง17คุณผู้ชมคะในช่วงนี้คุณธีรพัฒน์เรืองโรจน์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะไปติดตามรายละเอียดได้ใน World News ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกกลับมาพบกับผมในช่วงของ World News กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในช่วงนี้ผมได้รวบรวมภาพข่าวสารกิจกรรมงานบุญการสร้างบารมีของพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนมาฝากทุกท่านให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันครับซึ่งเราจะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาที่นี่นะครับได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีถวายคิลานเภสัชขึ้นครับสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์นำสวดมนต์ทำวัดเช้าพร้อมกับคณะกัลยาณมิตรทางบ้านที่ร่วมพิธีกรรมผ่านทางระบบออนไลน์พร้อมทั้งนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสส่วนในภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรปิยฉัตรฉายรถีและกัลยาณมิตรปณิชาธรรมชนติชัยเป็นประธานพร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพระตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรพัสดาสุนดาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นนะครับทุกท่านได้รับฟังธรรมเรื่องการรักษาใจให้ละเอียดให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่คือบุญทอดกฐินทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากทำซึ่งยังความปลื้มปิติใจให้เกิดขึ้นกับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยผ่านทางระบบออนไลน์ครับโดยภายในงานทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัฒนากัลยาณมิตรอัตพลกัลยาณมิตรสหรัฐกัลยาณมิตรวัสมนสุขเสริมเป็นประธานจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรส่วนในภาคบ่ายนะครับเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรแซมสมมโนกัลยาณมิตรเครือเพนเห็นไตรรัตน์กัลยาณมิตรวรศักดิ์กัลยาณมิตรกายเพชรวุฒิจักรเป็นประธานจากนั้นคณะท่านประธานบุญพิธีก็ได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยก่อนที่จะได้ร่วมกันอธิษฐานจิตเทียนใจพร้อมทั้งสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรบทรัตนสูตรสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและในโอกาสนี้พระอาจารย์ประเวศวราสโยก็ได้เมตตาเทศนาธรรมในหัวข้อเรื่องความสุขจากการทำบุญและปิดท้ายด้วยการรายงานผลการสะสมแต้มบุญการนั่งสมาธิสวดมนต์และฟังธรรมผ่านทางระบบออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับกำหนดการงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นเอเชียโซนเอเชียตะวันออกบนมีดังต่อไปนี้ครับ
วันที่4ตุลาคมจะมีพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินหนึ่งแห่งได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นวันที่11ตุลาคมจะมีพิธีทอดกฐินและพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินทั้งสิ้น3วัดได้แก่1วัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่น2วัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นและ3วัดภาวนาขยองจูประเทศเกาหลีใต้วันอาทิตย์ที่17ตุลาคมจะมีพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน1วัดได้แก่วัดภาวนามองโกเลียประเทศมองโกเลียวันที่18ตุลาคมจะมีพิธีทอดกฐินและพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินทั้งสิ้น7วัดได้แก่1วัดพระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่น2วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น3วัดพระธรรมกายคานากาวะประเทศญี่ปุ่น4วัดพระธรรมกายไซตามะประเทศญี่ปุ่น5วัดพระธรรมกายอิบารากิประเทศญี่ปุ่น6วัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นและ7วัดภาวนาโซประเทศเกาหลีใต้วันที่24ตุลาคมจะมีพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน1วัดได้แก่วัดพระธรรมกายกุมะประเทศญี่ปุ่นและวันที่25ตุลาคมจะมีพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน1วัดได้แก่วัดพระธรรมกายยามานาชิประเทศญี่ปุ่นครับต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่กิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นในต่างประเทศก็ต้องบอกว่าควรค่าแก่การอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งมีกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้เราทุกคนนะครับแม้จะอยู่บ้านก็ประกอบพิธีกรรมผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทั้งหมดนี้คือช่วงของ World News กับผมธีรภัทรเรืองโรจน์และกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับคุณผู้ชมคะและในวันนี้เรายังมีข่าวประชาสัมพันธ์ถึงกำหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคีณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2563มาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่มหากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวพิธีทอดกฐินสามัคคีณศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่18ตุลาคมจะมีพิธีทอดกฐินสามัคคีทั้งสิ้น34แห่งได้แก่1วัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่2วัดราชสังคมจังหวัดมหาสารคาม3วัดทวีภูลรังสรรค์จังหวัดนครนายก4ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์5ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา6ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทจังหวัดชัยนาท7ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์8ศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรมจังหวัดลำปาง9ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี10ธุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี11ธุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี12ศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมเยาวชนวังเจ้าจังหวัดตาก13ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา14ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่าน15ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา16ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต17ธุดงคสถานอ่างทองจังหวัดอ่างทอง18ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน19ธุดงคสถานหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์20ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี21ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรี22ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังจังหวัดตรัง23ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์24ธุดงคสถานลำพูนจังหวัดลำพูน25ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่26ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานี27ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่28ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี29ธุดงคสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี30ธุดงคสถานร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด31ธุดงคสถานอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ32ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองบัวลำพู
จังหวัดหนองบัวลำพู33ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยและ34ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0835406603ค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกข่าวสารงานบุญค่ะและในช่วงนี้นะคะขอให้ทุกท่านได้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่กางกายให้ได้ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตาและตั้งใจทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนานี่ถือว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนนะคะถ้าหากว่าเรานึกถึงหลวงปู่เราก็จะอยู่ในสายตาท่านเมื่อหลวงปู่มองไปตรงไหนบุญก็จะเกิดตรงนั้นค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์นะคะผ่านทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิว TV และทาง YouTube Channel บุญนิวค่ะท้ายนี้ค่ะเรามาปิดท้ายกันด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ายาโตอัตโถสุขาวะโหการรู้จักประโยชน์นำมาซึ่งความสุขค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะกฐินเนี่ยเป็นงบบุญสำคัญของพระพุทธศาสนาเลยที่จะใช้ในงานพระศาสนาในทุกๆด้าน1ปีมีแค่ครั้งเดียวเนื่องด้วยจำกัดด้วยเวลานะคะ อยากให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญนะคะด้วยภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองวิกฤตเศรษฐกิจทั้งโลกนะคะแล้วก็เรื่องปากท้องของพลเมืองทุกคนนะคะเนื่องด้วยเหตุนี้เองความไม่แน่นอนในชีวิตบังเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่อาจคาดคิดได้นะคะบุญเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตค่ะประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งไหนๆที่ผ่านมาเลยเศรษฐกิจของตัวเองคือไม่ได้รับผลกระทบอย่างมากเลยนะคะคือกระทบน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นในบุญทุกบุญที่เราได้กระทำส่งผลคุ้มครองนะคะชีวิตและทรัพย์สินของตัวเราให้กับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวธุรกิจของเราเองนะคะงบบุญนี้เป็นงบบุญสำคัญของวัดพระธรรมกายนะคะในทุกๆปีดิฉันกับครอบครัวนี่ก็ทุ่มเต็มที่เลยนะคะเพราะเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ก็อยากจะฝากเรียนเชิญนะคะพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านมาร่วมช่วยกันค่ะนะคะงบบุญเป็นงบสำคัญของชีวิตนะคะอยากให้ทุกท่านให้ปล่อยวางความคิดนะคะให้ตึกระลึกตึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาวันนี้เรามาร่วมกันทำความสำเร็จให้กับวัดพระธรรมกายด้วยการปิดงบบุญให้กับวัดของเราได้เตรียมไปใช้ในงานพระศาสนาถ้าเราทุกคนร่วมกันตรงนี้ก็จะช่วยขยายงานให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็วัดของเราคณะกัลยาณมิตรของเราได้ให้สำเร็จเร็วยิ่งขึ้นค่ะ